ูงเห็นไหมแมงมีไว้สัตว์เอาออกไปเนี่ยค่ะเขาไม่ต้องรับชูปลายแล้วปลายมันเท่ๆจะเห็นเส้นเลือดเลยนะนี่เหมือนทองเลยเนาะทองสีทองไม่เล่นไม่ขาวเลยเนาะเลยเอ็มเลยตรงนี้ที่ขีดกว่าๆปล่อยหนูออกไปแล้วช่องนี้บ้านคนนี้ก็ไหลแล้วเขาก็ปกหนูกำลังเล่นไม่ต้องร้องเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอืมไม่มีใครเคยเห็นเลยเนี่ยที่ประหลาดมากเลยถือว่ามีโชคมีลาภมีหมายที่ดีๆโอ้ยคุณนี่ยีไรเขาจะกินอะไรเนี่ยทำอะไรให้เขากินดีอ่ะกินเจก็เลยลงเอาผักมาใส่กินผักสมบูรณ์สวยไหนครับชี้ดูตรงที่เจอจะเป็นเด่นๆหน่อยเห็นเป็นเลขอะไรครับ63แต่จะมีตรงกัน 2-3 เจ้านะที่เห็นเลขแต่เห็นแวบเดียวแล้วก็มองทีก็วันนี้เริ่มมีเมือกแล้วไม่ยอมไม่จับไม่ยอมไม่มีแหวนแม่ชีเลยเขาให้จับไปเจอยังไงคุยให้ลุงฟังก่อนนะตอนนั้นผมไปเอาชั่วโมงไปแทงปลาได้ปลาช่อนมาตัวนึงครับแล้วไปเจอปลาไหลมันอยู่บนหญ้าผมก็ไปจับมามันยอมให้จับอ่ะมันไม่ลื่นหรือไม่ลื่นไม่มีเมือกมาวันแรกไม่มีเมือกเลยแล้วมันอยู่ตรงมันอยู่ยังไงอ่ะอยู่บนกอหญ้าอยู่ตรงบนกอหญ้าไม่ได้อยู่ในน้ํานะน้ําแช่ๆแต่ว่าน้ํามันไม่ได้อยู่ในน้ําลึกแล้วทีนี้เคยเห็นมั้ยครับไม่เคยเห็นเกิดไว้ไม่เคยเห็นเลยแล้วเชื่อเป็นยังไงครับพี่ก็น่าจะมาให้โชคให้ลาภแล้วนะเพราะก่อนจะจับได้แฟนเขาฝันว่าหนอนเต็มมือเลยว่าเป็นยังไงก็เลยบอกโอ้ยเดี๋ยวได้เงินได้ท้องได้จับเงินจับท้องก็เลยได้ตัวนี้มาไปจับท้องละเส้นหนึ่งก็คือจะเลี้ยงไว้ยังไงก็จะเลี้ยงไว้แต่จะศึกษาดูว่าเขากินอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์น่าจะกินพืชเพราะบางคนเขาบอกว่ากินพืชก็เลยลองผักบุ้งมาก็เรากินผักบุ้งอยู่ทีนี้พอจับได้เนี่ยเพื่อนบ้านว่าไงบ้างก็มาดูกันมาส่องเลขมันมีเลขตัวนี้ด้วยจะมองเห็นเลขที่ตัวเห็นเป็นเลขอะไรครับเลข63แต่จะน่าจะได้โชคได้ลาภฝันดี